หลังเสร็จสิ้นการประชุมพันตำรวจโทพงพรพรามเสน่ห์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้แถลงผลการประชุมกรรมการมหาเถรสมาคมเรื่องการดำเนินการกับพระธรรมชโยว่าที่ประชุมมีมติให้ใช้กฎมหาเถรสมาคมฉบับที่21พุทธศักราช2538ว่าด้วยการให้พระภิกษุสละสมณเพศข้อที่3ซึ่งมีการระบุว่าในกรณีพระภิกษุสงฆ์รูปใดประพฤติร่วงละเมิดพระธรรมวินัยเรื่องเดียวกันหรือหลายเรื่องเป็นอาจินหรือไม่มีวัดอยู่เป็นที่หลักแหล่งคณะปกครองสงฆ์มีอำนาจวินิจฉัยให้สละสมณเพศได้ซึ่งจะต้องให้เจ้าคณะใหญ่หนกลางคือสมเด็จพระพุทธชินวงศ์เป็นผู้ดำเนินการสั่งการให้คณะสงฆ์พิจารณาตามลำดับชั้นสำหรับระยะเวลาในการพิจารณาว่าจะสามารถดำเนินการศึกธรรมชโยได้เมื่อใดนั้นพันตำรวจโทพงพรกล่าวว่าไม่สามารถบอกได้แต่เชื่อว่าเมื่อเหตุการณ์เป็นแบบนี้จะไม่ล่าช้าแน่นอนในส่วนของมหาเถรสมาคมไม่สามารถดำเนินการศึกได้เพราะเป็นเรื่องของสงฆ์และเรื่องนี้ไม่ใช่คดีอาญาที่ต้องได้ตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีจึงสามารถพิจารณารับหลังได้อย่างไรก็ตามนะคะหากเจอตัวธรรมชโยก็ต้องแจ้งให้ทราบและให้โอกาสแก้ข้อกล่าวหาด้วย